สวัสดีครับวันนี้เรามาทำแผนที่นะครับวาดด้วยคอริดอร์โดยอาศัย Google Map นะครับทีนี้เราจะทำหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านนันทวันทางข้ามเป็นแผนที่นะครับเราก็ซูมออกมาเขาจะอยู่ถนนพุทธมณฑลสาย1นะครับเราก็ขยายออกมาจนได้แบบถนนสายสำคัญนะครับจากนั้นเราก็กดปิ้นสกรีนที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็มาที่คอริดอร์จากนั้นกดคอนโทรล V นะครับคอนโทรลบวก V นะครับถ้าเราได้แบบมาแล้วเนี่ยเราก็ทำการล็อกซะก่อนเพื่อใช้ไม่ให้แบบมันเลื่อนนะครับคลิกขวาที่แบบนะครับแล้วก็ล็อกออบเจกต์นะครับจากนั้นเราก็มาวาดถนนเส้นใหญ่นะครับเราจะวาดเป็นเส้นเดี่ยวก่อนโดยใช้เครื่องมือนี้ครับวาดเส้นเดียวพอเราได้เส้นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเส้นเป็นสีแดงนะครับจะได้ดูง่ายนะครับถ้าเราวาดเส้นแล้วเราก็มาแต่งเส้นให้ประกบกับถนนนะครับโดยคลิกที่เส้นแล้วก็แต่งให้เป็นเส้นเคิร์ฟนะครับเลื่อนให้เป็นตรงเส้นถนนนะครับตัวเส้นถนนนี้ก็ถนนราชพฤกษ์นะครับเรากดแต่งเส้นให้โค้งตามตัวถนนจริงๆแล้วไม่ต้องแนบให้สนิทก็ได้นะครับเราต้องการเพียงโครงร่างมันนะครับพอเรียบร้อยเราได้เส้นถนนมาแล้วนะครับเราก็จับเส้นออกมานะครับจากนั้นเนี่ยเส้นเขายังจะเป็นคนละออบเจกต์อยู่เราก็จะการรวมให้เป็นออบเจกต์เดียวนะครับโดยกดเครื่องหมายเบ็ดนะครับรวมพอรวมเป็นอันเดียวกันแล้วเราก็ใช้คำสั่งคอนทัวร์นะครับมันคอนทัวร์ออกนอกได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็กำหนดความใหญ่ตามที่เราต้องการก็คือเหมือนกับความใหญ่ของเส้นถนนนะครับอย่างนี้นะครับกดให้สัก1นิ้วก็ใหญ่ไปแล้วก็จุด5เล็กกว่านี้จุด2นะครับพอเราได้เส้นถนนมาแล้วทีนี้เราก็คลิกที่ตัวมันแล้วก็จัดการแยกออกจากกันด้วยคำสั่งเบรกคอนทัวร์พานะครับเราก็ได้เส้นถนนแล้วที่เราจะมาทำแผนที่นะครับแล้วเราก็ใส่รายละเอียดลงไปนะครับว่าตรงนี้เป็นถนนชื่ออะไรนะครับใส่ชื่อถนนลงไปเราไม่ต้องกลัวเราพิมพ์ผิดนะครับเราก็ดูที่ตัวกาญจนาพิเศษเปลี่ยนเป็นตัวมาตรฐานหน่อยจะได้ดูง่ายนะครับตรงนี้เป็นถนนกาญจนาพิเศษส่วนตรงนี้เป็นถนนอะไรเราก็มากดดูที่แบบนะครับทางคู่ขนานรอยฟ้าบนลมชนนีนะครับแล้วก็ดึงมาไว้เส้นถนนนะครับเพื่อจะรู้ว่าตรงนี้คือถนนแล้วก็ใส่ชื่อถนนลงไปให้เรียบร้อยแล้วเราก็ระบุตำแหน่งของแผ่นที่ที่เราต้องการทำนะครับเป็นหมู่บ้านนันทวันหมู่บ้านนันทวันนะครับคือตรงนี้เป็นแผนที่ที่เราต้องการทำทีนี้เราต้องการทราบว่าตรงจากแยกเนี่ยมาถึงตัวหมู่บ้านนี้ระยะทางเท่าไหร่ใช่ไหมครับ
เราก็เข้าไปดูที่ Google Map ก่อนแล้วก็วาดสี่เหลี่ยมประกบเลยนะครับตรงนี้เป็นระยะทาง1กิโลเมตรนะครับเราก็เอาอัตราส่วนของแผนที่นี่มาเทียบกับตำแหน่งที่เราต้องการว่าห่างจากแยกเท่าไหร่ก็มองแล้วก็คือห่างจากแยกประมาณ1กิโลเมตรนะครับเราก็ใส่ลงไปอาจจะใส่เส้นว่าให้คนรู้ว่าห่างจากแยก1กิโลเพื่อให้คนเขารู้ว่าคุณวิ่งมาจากแยกมา1กิโลเมตรอาจจะเป็นขีดเส้นมาก็ได้คือเราใส่รายละเอียดของแผนที่ลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะได้ค่ะทีนี้ Google Map เราก็สามารถดูได้ว่าเราก็พยายามดูจุดที่จุดใหญ่ๆสังเกตง่ายๆนะครับเราดูจาก Google Map นะครับทีนี้เราก็กดเป็นแบบดาวเทียมนะครับแล้วซูมเข้าไปเพื่อที่จะดูว่าแยกนี้มีจุดสังเกตอะไรบ้างอย่างตัวนี้ก็เราก็กด Street View นะครับแล้วก็วางไปเลยเราก็เห็นแล้วว่าถนนข้ามแยกนี้เป็นลักษณะยังไงนะครับถ้าคนมาจากทางแยกฉิมพีเนี่ยเขาจะเลี้ยวไปทางถนนพุทธมณฑลสาย1ไม่ได้อะเขาต้องไปกลับรถทีนี้เราลองมาดูว่าทางกลับรถนี่อยู่ไกลไหมทางกลับรถอยู่ตรงนี้แล้วก็กดเป็นแผนที่ธรรมดาแล้วก็เริ่มดูขยายออกไปจุดกลับรถอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ดูตรงนี้500เมตรนะครับกะว่า1 500เมตร500เมตร500เมตรก็คือจุดกลับรถก็1กิโลครึ่งเราอาจจะเขียนเข้ามาในแผนที่ของเรานะครับเพื่อให้คนที่มาจากทางแยกฉิมพีนี่เขาสามารถวิ่งแล้วก็กลับรถมาได้นะครับแล้วก็เขียนไปจากแยกกลับรถ 1.5 กิโลแล้วก็ขึ้นสะพานตรงนี้เราเป็นเส้นสะพานเลยเราก็อาจจะวาดสะพานได้ให้รู้ว่าเป็นสะพานน้ำคือเราจะแต่งแผนที่ของเราไปเรื่อยๆจนกระทั่งดูแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะครับลองทำดูนะครับ